มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่สามารถป้องกันได้จึงแนะนำให้มาฉีดวัคซีนกันตั้งแต่อายุ 9-15 ปีสำหรับผู้ใหญ่นะคะควรเข้ารับการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปีค่ะเพราะโรคนี้ไม่มีสัญญาณเตือนกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในระยะลุกลามแล้วค่ะถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะต้นจะไม่มีอาการค่ะเราจะตรวจพบจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแต่ถ้ารอยโรคมันเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงก็อาจจะมีอาการอย่างเช่นมีเลือดออกผิดปกตินะหรือมีตกขาวหรือหนองไหลผิดปกติหรือแม้แต่มีอาการปัสสาวะเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมีอาการขาบวมหรือปวดท้องค่ะแต่ถ้ามะเร็งระยะแพร่กระจายไปที่ไกลก็อาจจะมาด้วยเรื่องของปอดนะคะก็มีอาการเหนื่อยหอบหรือไอเป็นเลือดหรือแม้แต่คำได้ก้อนที่บริเวณไหปลาเป็นต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นค่ะการรักษามะเร็งปากมดลูกขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งนะคะแต่โดยหลักจะมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็คือการผ่าตัดแบบที่2ก็คือการฉายแสงร่วมกับการให้ยาเคมีกระตุ้นการฉายแสงแบบที่3ก็คือการเริ่มต้นด้วยการให้ยาเคมีค่ะการผ่าตัดผ่านกล้องที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกเรามีใช้อยู่ประมาณ3อย่างค่ะอย่างที่1ก็คือเป็นการผ่าตัดหลักซึ่งอาจจะพิจารณาเป็นรายๆไปอย่างที่2ก็คือการใช้เพื่อเลาะต่อมน้ำเหลืองดูว่ามีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือยังเพื่อกำหนดหรือว่าวางแผนการรักษาอย่างที่3ก็คือการย้ายไข่ให้หนีจากตำแหน่งที่จะต้องฉายแสงเพราะแสงรังสีที่เรายิงเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไข่หยุดการทำงานค่ะข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องก็คือแผลเล็กนะคะฟื้นตัวเร็วเสียเลือดน้อยนะคะปัจจุบันเราก็มีการตรวจคัดกรองที่ก้าวหน้าขึ้นถึงขนาดรู้ชนิดของเชื้อไวรัสได้และการรักษาณปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงหรือการใช้ยามุ่งเป้าหรือการใช้ระบบภูมิคุ้มกันบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าเกิดจากอะไรมีตัวป้องกันได้ดีเราก็แนะนำว่าควรจะมารับการตรวจแล้วก็รักษาแล้วก็ป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ